้หวันผู้เป็นประเด็นเพศสภาพอีกรายชนะคู่ชกโปแลนด์คว้าเหรียญทองมวยหญิงโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่11สิงหาคม2567 3:03 นหลิงอี้ถิงกำปั้นจากไต้หวันผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพอีกรายเอาชนะคู่แข่งจากโปแลนด์แบบขาดลอย 5-0 คว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024รุ่น57กิโลกรัมหญิงการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่10สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่น57กิโลกรัมหญิงหลิงอี้ถิงกำปั้นจากไต้หวันผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพพบกับยูเลียเชเรเมต้าจากโปแลนด์ไต้หวันสลิงยูติ้งไรไฟโปแลนด์จูเลียเซเรเมต้าอินเดวิเมนส์57กิโลกรัมไฟนอลบ็อกซิ่งแมตช์แอดเดอร์2024ซัมเมอร์โอลิมปิกแซตเทอร์เดย์ออก10/2024อินปารีสฟรานซ์ AP Photo จอห์นโลเชอร์ผลปรากฏว่าหลิงอี้ถิงเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเชเรเมต้าชัดเจนก่อนสุดท้ายคะแนนจะออกมาให้หลิงวัย28ปีชนะแบบเอกฉันท์ 5-0 เสียงคว้าเหรียญทองไปครองตั้งแต่ลงชิงชัยโอลิมปิกผลแรกปารีส2024โอลิมปิกบ็อกซิ่งวีเมนส์57กิโลกรัมไฟนอลโรแลนด์การ์โรสสเตเดียมปารีสฟรานซ์ออกัส10/2024ยูติ้งลินออฟไต้หวันเซเลเบรตวินนิ่งอะเกนส์จูเลียเซเรเมต้าออฟโปแลนด์รอยเตอร์ปีเตอร์ซีซีบอร่าส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของเอสรายยูดิสคารามานจากตุรกีและเนสตี้เปเตโชจากฟิลิปปินส์สำหรับหลิงเป็น1 ใน 2นักมวยที่เป็นประเด็นร่วมกับอีมานคาลิฟจากแอลจีเรียเรื่องที่เคยถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพซึ่งสมาคมมวยนานาชาติ IBA ให้เหตุผลว่าผลตรวจพบทั้งคู่มีโครโมโซมเป็นเพศชายโกมิดาลิตไต้หวันสลินยูติ้งโพสต์ During a medal ceremony for the women's 57 กิโลกรัม final boxing match at the 2024 Summer Olympic Saturday ออก 10/2024 in Paris, France AP Photo Ariana Gubin Lossอย่างไรก็ตามทั้งหลินและคาลิฟต่างได้รับไฟเขียวให้ลงแข่งขันในโอลิมปิกเกมหนนี้และทั้งคู่ก็ซิลเหรียญทองไปครองรุ่น57กิโลกรัมชายเหรียญทองตกเป็นของอับดูมาลิกคาโลคอฟจากอุซเบกิสถานที่เอาชนะมูนาแบกเซตเบกอูลูจากคีกิสสถาน 5-0 เสียงรุ่น75กิโลกรัมยิงเหรียญทองตกเป็นของหลีเฉียนจากจีนที่เอาชนะอาเทนาไบลอนจากปานามา 4-1 เสียงรุ่น92กิโลกรัมชายเหรียญทองตกเป็นของบากโฮเดียนจาโรลอฟจากอุซเบกิสถานที่เอาชนะอายุบคัตฟาจากสเปน 5-0 เสียงชื่นมื่น2ปอน้องรักคนสนิทตกเท้าเบิร์ธเดย์บิ๊กป้อม79ปีวันอยู่บำรุงก็มาการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 11:03 บิ๊กป้อมสวมแจ็คเก็ตชมพูสดใสเปิดบ้านป่ารอยต่อชื่นมื่น2ปอน้องรักป๊อกแป๊ะตบเท้าอวยพรวันเกิด9สู่ปีที่80วันอยู่บำรุงก็มาเมื่อวันที่11สิงหาคม2567ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรสวมชุดวอร์มและเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูสดใสต้อนรับบรรดาคนสนิทที่เข้าอวยพรวันเกิด79ปี9สู่ปีที่80โดยตั้งแต่ช่วงเช้าพลเอกประวิตรได้เดินทางไปทำบุญกระดูกบรรพบุรุษที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกทม.ก
ก่อนจะเดินทางกลับมาที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดและนั่งร่วมโต๊ะอาหารกับคนสนิทด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายกับน้องรักโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตตรม.ว.มหาดไทยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกณัฐอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกคณิษฐ์สาพิทักษ์อดีตประธานที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีบรรดาคนสนิทจากทุกแวดวงไม่ว่าจะเป็นคนการเมืองเช่นนายพรเพชรวิชิตชนชัยอดีตประธานวุฒิสภานายสุรทินพิจารณ์พรรคประชาธิปไตยใหม่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายวันอยู่บำรุงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐรวมถึงอดีตสมาชิกวุฒิสภายุค คสช.หลายคนก็มาร่วมอวยพรวันเกิดพลเอกประวิตรด้วยเช่นเดียวกันสำหรับของชำร่วยที่พลเอกประวิตรมอบให้กับแขกที่เข้าร่วมอวยพรในวันนี้นั้นผู้ชายเป็นผ้าห่มลายไก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปีเกิดของพลเอกประวิตรส่วนผู้หญิงจะได้รับเป็นผ้าพันคอลายไก่ลายเดียวกันโดยบรรยากาศในวันนี้งดให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนต้นหอมชัดเจนอยู่ข้างโยเกิร์ตให้บอกพีเคสู้สู้เฟกไปชี้เรื่องเงินต้องทำสัญญาบันเทิงวันที่11สิงหาคม2567 12นาฬิกา36นาทีกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สำหรับปัญหาระหว่างพีเคกับอดีตภรรยาโยเกิร์ตในหลายๆประเด็นล่าสุดต้นหอมสกุลตลาหนึ่งในคนสนิทของโยเกิร์ตณัฐชาและพีเคได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเกี่ยวกับทั้งสองคนหลังเกิดความดราม่าขึ้นต้นหอมกล่าวถึงประเด็นสภาพจิตใจของโยเกิร์ตว่าโยเกิร์ตยังต้องเซตชีวิตในช่วงแรกตอนที่ออกมาก็ยังไม่มีที่อยู่ก็ต้องอยู่บ้านเพื่อนแต่ไม่ได้มาอยู่กับหอมนะแต่ณตอนนี้เขาเซตชีวิตได้แล้วเขาก็มีคอนโดมีที่อยู่มีการงานที่ดีตอนนี้หอมคิดว่าโยไม่น่าห่วงแล้วส่วนเรื่องการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยก็ตามที่เห็นในอินสตาแกรมในสมัยก่อนที่เขาอยู่ด้วยกันถามว่าเขาใช้เงินเยอะไหมหาได้เยอะใช้เยอะมันเป็นเรื่องปกติเขาเป็นคนที่วางแผนการเงินค่อนข้างดีหอมก็มีถามเขามาตลอดว่ามีอะไรให้กังวลไหมเขาก็บอกไม่ต้องกังวลพี่สาวเดี๋ยวเจอกันคนรอบข้างให้กำลังใจเขาอยู่แล้วคนที่อยู่เคียงข้างเขามันเยอะอยู่แล้วไม่ใช่แค่เพื่อนๆแต่รวมถึงคนที่ติดตามข่าวสารหอมว่าก็เป็นหนึ่งคนที่น่าเห็นใจในทุกเรื่องในวิกฤตต่างๆหอมว่ามันก็ทำให้ตัวเขาโตขึ้นแล้วถ้าเขาต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหอมว่าเขาต้องเรียนรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องแข็งแรงเขาต้องพึ่งตัวเองมากๆแล้วเมื่อถามถึงประเด็นที่เกิดกระแสข่าวว่าคุณแม่พีเคจะฟ้องโยเกิร์ตนั้นต้นหอมกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้ออกมาจากทางเขาเป็นกิจลักษณะที่เป็นทางการหอมก็ไม่กล้าพูดอะไรรอให้ฝั่งนั้นเป็นคนพูดอย่างเป็นทางการดีกว่าในสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรถ้าจะฟ้องหอมว่าก็คงมีโนติสมาถึงอย่างเป็นทางการเอาให้มันเป็นทางการก่อนดีกว่าหอมเป็นคนนอกมันไม่ใช่เรื่องที่หอมต้องออกมาพูดเรื่องของเขาจากที่เคยเป็นคนกลางตอนนี้เราเลือกฝ่ายโยเกิร์ตแล้วทีเคก็บอกว่าเพื่อนๆหายหมดต้นหอมกล่าวว่าหอมไม่ได้เป็นคนกลางค่ะวันที่มีปัญหาหอมเลือกข้างโยเกิร์ตเลยเอาง่ายๆว่าหอมหายไปจากชีวิตที่ทีเคเลยเอาจริงๆแล้วที่หอมรักโยเกิร์ตก็มาจากที่ทีเคอยู่แล้วในวันนั้นคนนี้คือผู้หญิงที่ดีที่สุดของเขาแล้วหอมต้องรักคนนี้คนนี้ดีมากเขามาช่วยชีวิตที่เราฟังเรื่องพวกนี้บ่อยๆเราก็อินเรารักที่พีเคเราก็รักโยเกิร์ตไปด้วยเป็นความรักเป็นความห่วงใยไปโดยปริยายพอวันหนึ่งที่เกิดอะไรขึ้นเราก็เลือกข้างที่จะอยู่กับความถูกต้องอยู่แล้ว
เราช่วยคนที่ลำบากที่สุดนะตอนนั้นก่อนถึงแม่หอมจะไม่เคยคุยพี่พีเคเลยแต่หอมก็ส่งดาด้ามาตูมหรือคนอื่นๆเข้าไปคุยว่าเขาเป็นยังไงการตอบรับของเขากับน้องๆเป็นยังไงหอมก็ได้คำตอบว่าโอเคเราไม่ควรเข้าไปแค่นั้นเองแต่ยังรักและปรารถนาดีเสมอเพียงแต่หอมรู้สึกว่าวันนี้ในการเข้าไปหาเขามันเป็นเรื่องยากยิ่งไม่ได้คุยกันนานๆมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข้ายังไงยิ่งพอมามีเหตุการณ์เหมือนมีข่าวคนละฝั่งกันอย่างชัดเจนอย่างนี้ในเมื่อหอมเลือกอยู่ข้างนี้แล้วก็รู้สึกว่าหอมไม่ควรที่จะเข้าไปหาเขาก็ไม่ได้คุยกันเลยหอมชัดเจนว่าอยู่ฝั่งนี้แต่ไม่ได้คิดไม่ดีกับเขานะยังปรารถนาดีกับเขาเสมอแต่มันไม่มีช่องให้หอมให้น้องๆเข้าไปอยู่ตรงนั้นมากกว่ามันไม่มีพื้นที่สำหรับเราพื้นที่นั้นมันอาจจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากฝั่งเขาไปแล้วส่วนดราม่าเรื่องเงินในบริษัทในวันที่เขาเปิดบริษัทกันเขาก็ทำกันอยู่สองคนเรื่องการเงินเขาทำกันอยู่สองคนในเมื่อหอมไม่มีข้อมูลอะไรเลยในตรงนี้หอมขอไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าการอยู่ข้างโยเกิร์ตสำหรับหอมคือเรื่องของการให้กำลังใจผิดถูกยังไงให้ทางนั้นเป็นคนเปิดมาว่าต้องการอะไรเพราะพี่พีเคไม่ได้ออกมาแสดงอะไรที่เป็นทางการหรือชัดเจนหอมเลยไม่แน่ใจก็ให้กำลังใจทั้งคู่แหละเพียงแต่พี่พีเคหอมก็ขอให้กำลังใจอยู่ห่างๆมันไม่มีโอกาสจะได้แสดเองความห่วงใยตรงนั้นไปเมื่อถามว่าให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายหรือไม่ต้นหอมกล่าวว่าพออยู่ฝั่งโยเกิร์ตแล้วจะไปบอกว่าพี่พีเคสู้ๆนะมันก็ดูเฟกไปแล้วหอมคิดว่าไม่ทำดีกว่าแต่ตัวหอมยืนยันว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับเขาเลยอยากให้ทั้งคู่ก้าวผ่านอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่ดีกลับมายืนในจุดที่ดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนเรื่องการใช้เงินอย่างตัวหอมถ้าเป็นแฟนกันก็จะมีกองกลางส่วนหนึ่งเอามารวมตัวกันแล้วก็มีเงินส่วนตัวของตัวเองแต่ถ้าผู้ชายบอกว่าฉันจะให้เธอหมดฉันจะทำสัญญาไว้เลยว่าเธอให้ฉันหมดนะเซ็นเลยเซ็นนะเซ็นไว้ก่อนเลยว่าเธอเป็นคนให้ฉันหมดเองนะอาจจะต้องคุยกันเรื่องการเงินให้มันชัดเจนมากขึ้นยามรักก็คือยามรักยามเลิกกันมันก็เป็นอีกอย่างเราก็ต้องเผื่อไว้ในอนาคตอันนี้พูดถึงตัวเองนะ